และนี่คือ5เคล็ดลับความสำเร็จจากคนดังระดับโลกนะครับคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยทันทีถ้าคุณอยากสำเร็จคุณฟังคลิปนี้ให้จบนะครับและข้อที่1ครับเขียนในสมุดของคุณครับว่าคุณต้องการอะไรเขาบอกว่า you clear what you want คุณต้องเคลียร์ว่าคุณต้องการอะไรเพราะความชัดเจนคือพลังที่สำคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับและทำไมต้องเขียนลงใส่กระดาษเพราะคนส่วนมากก็แค่คิดครับว่าพวกเขาอยากร่ำรวยพวกเขาอยากสำเร็จแต่พวกเขาเนี่ยไม่ลงมือทำทันทีครับและแน่นอนคุณจะเขียนมันลงไปใส่สมุดของคุณอย่างน้อยนะครับ5เป้าหมายที่คุณอยากจะได้ภายในปี2022นี้นะครับและข้อที่2ครับฝึกในเรื่องของจินตนาการทุกๆวันครับถ้าเกิดว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณไปดู YouTube ในสิ่งนั้นบ่อยๆเช่นคุณอยากไปเที่ยวภูเก็ตอยากไปเที่ยวเชียงใหม่พังงาอย่างโอป้านะครับก็จะใช้วิธีการที่ไปดู YouTube บ่อยๆแล้วก็ Save Google นะครับในรูปต่างๆที่อยู่ใน Google น่ะหรือคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงแรมนั้นที่เที่ยวนั้นก็ได้เพื่อจะไปดูข้อมูลนะครับเสพมันให้เยอะครับถ้าเกิดคุณเสพเยอะจนคุณสามารถจินตนาการว่าคุณไปอยู่ตรงนั้นได้อันนี้สำเร็จแล้วนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยจินตนาการแล้วจะสำเร็จเหรอแน่นอนครับก็ต้องมาข้อที่3เนาะหลังจากที่คุณเนี่ยจินตนาการแล้วนะครับเพื่อเสพสมอารมณ์กับคุณนะครับที่เป็นอารมณ์สำเร็จอารมณ์อยากได้อารมณ์อยากมีอยากเป็นข้อที่3ครับคุณวางแผนเลยครับว่าคุณจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีเงินก้อนนั้นไปเที่ยวที่นั่นหรือใช้ชีวิตแบบไหนตามที่คุณต้องการนะครับคุณลิสต์แผนของคุณออกมานะครับเวลาที่คุณมีงานใหญ่เนี่ยคุณจะแตกเป็นงานย่อยด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะกินเค้ก1ก้อนมันก้อนใหญ่ใช่ไหมครับมันใหญ่มากเลยเราต้องกินทีละชิ้นใช่ไหมครับถึงจะกินได้ก็ค่อยสะดวกหน่อยนะครับและแน่นอนครับข้อต่อมาข้อที่4ครับลงมือทำตามแผนของคุณซะแล้วก็เช็คตัวเองตลอดเวลาว่าฉันกำลังลงมือทำหรือว่าฉันกำลังออกห่างจากเป้าหมายคุณต้องถามตัวเองทุกวันครับวันนี้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าออกห่างจากเป้าหมายและข้อสุดท้ายครับคุณต้องเซเลเบตนะครับหรือว่าชื่นชมตัวเองให้มากที่สุดครับในการที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจำเป็นมากที่ต้องชื่นชมตัวเองตลอดคุณไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ครับกับผลงานทุกวันแต่คุณแค่ดีขึ้นทุกวันก็พอและนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและนี่ก็เป็น5เคล็ดลับนะครับจากคนดังระดับโลกที่ป้ารวบรวมมาให้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์นะครับว่าเป็นประโยชน์ผมไปอีสานมาสคุตเอ็นเตอร์ฟีสวัสดีครับ